สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เฉียมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็มาอยู่กันนอกสตูดิโอนะครับมาอยู่กันในรถนะฮะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยนะครับตอนเย็นเนี่ยผมก็เดินสายไปถ่ายเปลี่ยนบรรยากาศนะแล้วก็นี่ก็ขับรถมาเองนะฮะก็มาเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ข้างทางแล้วก็รายงานข่าวนะครับเรื่องของการต่างประเทศในภาคเช้านะครับให้กับทุกท่านได้รับทราบกันมาดูสถานการณ์การต่างประเทศที่น่าสนใจนะครับการต่างประเทศที่น่าสนใจขณะนี้เนี่ยก็ไปที่เอเชียก่อนละกันในส่วนของเอเชียขณะนี้เนี่ยพม่าก็ตั้งกลุ่มทำงานตรวจสอบนะครับเรื่องคดีหลุมศพของโรฮิงญาหลังจากที่องค์กรสิทธิมนุษยชนเนี่ยของสหภาพยุโรปเนี่ยของ UN เนี่ยจะเข้าไปทำการตรวจสอบแต่ว่าพม่าก็ปฏิเสธที่จะไม่ให้มีการตรวจสอบนะหักดิบหรือว่าง่ายในขณะก็เลยทำให้ตอนนี้พม่ากำลังถูกโจมตีค่อนข้างจะหนักนะครับจากฝั่งสหภาพยุโรปเพราะว่าเรื่องของการที่จะเข้าไปขอสัมปทานแหล่งน้ำมันนะแล้วก็มีการปลุกโรฮิงญาขึ้นมาเข้าทำการต่อสู้กับทางรัฐบาลพม่าจนมีการฝึกอบรมให้อะไรต่างๆนะฮะต่อมาก็โรฮิงญาก็พ่ายแพ้ก็ถูกผลักดันไปอยู่บังกลาเทศตอนนี้ก็มีการอ้างว่ามีการฆ่าสังหารหมู่โรฮิงญาชุดใหญ่เลยจะต้องมีการเอาผิดงั้นงี้งั้นก็เป็นประเด็นอ้างเรื่องของสิทธิมนุษยชนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองในขณะที่มีข่าวว่าตามโซเชียลมีเดียนะครับในเวียดนามว่ามีหิมะตกนะแต่ตรวจสอบแล้วไม่เป็นจริงก็สื่อโซเชียลมีเดียที่เอามาเผยแพร่ก็จะมีการเอาผิดในเวียดนามแต่ในประเทศลาวเนี่ยก็ค่อนข้างเย็นอย่าเยือกนะครับก็บอกว่าเป็นน้ำค้างแข็งเหมือยขาบนะปลายปีก็ลุ้นที่จะมีหิมะตกนะในขณะที่นี่คือสถานการณ์ของเอเชียนะครับไปดูสถานการณ์ในเดี๋ยวนะแป๊บโอเคสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับได้มีการรับรองเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลนะครับพอรับรองเรียบร้อยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าก็มีการประท้วงเกิดขึ้นนะทั่วโลกเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ต่อต้านชาวยิวเนี่ยก็ลุกฮือขึ้นมาในการต่อต้านนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามีการประชุม UN ขึ้นมาที่ประชุมของ UN ก็ปฏิเสธที่จะรับรองเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงนะครับแล้วก็ทรัมป์ก็เข้าทำการประชุมร่วมประชุมด่วนเป็นกรณีพิเศษแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยตอนแรกเขาเนี่ยจะตัดเงินนะสำหรับประเทศที่ให้การเขาเรียกว่าไม่ยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงก็หักกันอย่างเงี้ยแหละนะครับก็บอกคุณไม่สนับสนุนผมก็ตัดเงินคุณนะครับฉันก็จะตัดเงินสนับสนุนประเทศนั้นไปก่อนหน้านี้ก็ทูตของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งอยู่ใน UN ก็ออกมาบอกว่าตอนนี้นะเขาจะเอารายชื่อประเทศที่ไม่สนับสนุนให้เป็นเยรูซาเล็มนะให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลเนี่ยไปส่งต่อทรัมป์มาวางอลาวาดเลยนะครับตอนนี้ก็คงเห็นชัดว่าศักยภาพของสหรัฐอเมริกาต่ำลงนะครับก็ใช้อำนาจเรื่องของการเงินเป็นสำคัญบางประเทศไหนไม่ให้ก็จะต่อต้านในขณะที่เรือเฟอร์รี่บรรทุกโดยสารผู้โดยสาร251คนเกิดล่มเสียชีวิตอย่างน้อย4รายนะฮะแล้วก็อีก140ชีวิตก็ทำการกู้ช่วยเหลืออยู่ในขณะที่ชาวคาโลเนียนะครับคาตาโลเนียเนี่ยก็ลงคะแนนเลือกตั้งนะฮะผู้บริหารของกาตาลันเนี่ยนะครับใหม่แล้วก็ชี้ชะตาเรื่องของการแบ่งแยกประเทศว่าจะเอาฝ่ายไหนเอาอย่างไรในขณะที่รัฐสภาของยูกันดาโหวตรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อเปิดโล่งให้ประธานดียูเรวียูเซเวนีนะครับนั่งต่อเป็นสมัยที่6หลังจากปลดล็อกข้อกำหนดที่จะอยู่ได้เฉพาะไม่เกินอายุไม่เกิน75ปีตอนนี้ก็ปรากฏว่าก็มีการปลดล็อกขึ้นมาในขณะที่ออสเตรเลียเนี่ยมีรถพุ่งชนคนโดนถนนในเบลเบิร์ตนะครับ
เมลเบิร์นมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด14รายตำรวจก็เชื่อว่าเป็นการก่อการร้ายนะครับในขณะที่สมแดงก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนปล่อยไวรัสวอร์นาคลายนะครับตามที่สหรัฐอเมริกากล่าวหาซึ่งผมก็ว่านะสมแดงก็ต้องเกาหลีเหนือเนี่ยก็ต้องออกมาโวยวายแน่ๆก็เป็นจริงๆฟิลิปปินส์ก็เตรียมเสริมความมั่นคงด้านไซเบอร์ก่อนให้บริษัท China Telecom เข้ามาทำการเปิดบริการภายในประเทศก็บอกว่ามีความสัมพันธ์นะครับที่จะป้องกันข้อมูลของฟิลิปปินส์ในขณะที่อินเดียทดสอบปืนฉีดน้ำสลายมลพิษนะในขณะที่กลุ่ม Greenpeace นะครับก็ออกมาบอกว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุกรีนพีชมันเป็นฝั่งของสหภาพยุโรปไงในขณะที่ศาลยุโรปตัดสิน Uber เป็นบริษัทแท็กซี่ไม่ใช่เป็นบริษัทเทคโนโลยีหลังจากโดนสหภาพแท็กซี่ของสเปนทำการฟ้องร้องนะฮะในขณะที่เกาหลีใต้ก็ซื้ออาวุธนะฮะเป็นเครื่องบินสเตลนะครับ F-35 เพิ่มอีก20ลำญี่ปุ่นก็ซื้อเกาหลีใต้ก็ซื้อสรุปก็สหรัฐอเมริกายิ้มแป้นเลยนะอันนี้ผมเรียนเนี่ยสงครามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะเกิดขึ้นยังไงก็แล้วแต่เขาเป็นการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเพื่อขายอาวุธตอนนี้ก็คงชัดเกาหลีเหนือก็ซื้อจีนไอ้อะไรฮะญี่ปุ่นก็ซื้อนะฮะทำให้สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาดีขึ้นในขณะที่เรือดำน้ำลำแรกของออสเตรเลียที่สูญหายไปยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะฮะตอนนี้ก็พบเจอเป็นที่เรียบร้อยนะครับบริเวณชายฝั่งปาปัวนิวกินีนะครับก็เป็นเชิงประวัติศาสตร์นะที่หายไปในขณะที่ทหารของเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับคนเกาหลีเหนือเนี่ยหนีข้ามแดนมานะครับแล้วก็ปรากฏว่าในขณะนี้ข้ามแดนก็คนของเกาหลีเหนือทหารเกาหลีเหนือก็ไล่ตามมาแล้วก็เกาหลีใต้ก็ยิงปืน10นัดขู่นะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นก็มีทหารของเกาหลีเหนือข้ามแดนหลบหนีไปขอลี้ภัยกับเกาหลีใต้ในขณะที่รองนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็ถูกเด้งกรณีการใช้อาวุธใช้คอมพิวเตอร์นะครับรัฐสภาเปิดดูหนังโป๊วายงั้นเลยขนาดนั้นเล่นงานกันเลยนี่ขนาดเปิดดูหนังโป๊เล่นงานเลยในขณะที่หญิงสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้กำเนิดทารกตัวอ่อนที่แช่แข็งไว้นานถึง24ปีซึ่งก็เป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่นะครับแต่ภาพรวมที่น่าสนใจคือราคาน้ำมันขึ้นหุ้นสหรัฐลงบวกทองคำบวกนะครับเมื่อสภาคองเกรสผ่านกฎหมายปฏิรูปภาษีสำนักข่าวรอยเตอร์กับ Market Watch รายงานถึงราคาน้ำมันขยับขึ้นนะครับหลังจากข้อมูลว่าพบสต็อกเชื้อเพลิงของสหรัฐลดลงเกินคาดนะครับส่วนวอลสตรีทปรับลงในกรอบแคบๆสภาคองเกรสผ่านร่างกฎหมายภาษีปฏิรูปภาษีแทนที่ทองคำปิดบวกทำไมทองคำปิดบวกถ้าปิดบวกก็สิ่งที่ผู้ชมจะเห็นทันทีเลยว่าสงครามความรุนแรงมันจะไม่เกิดขึ้นเราจะเห็นเลยจะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้เพราะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้ข้อดีของมันคืออะไรนะฮะข้อดีของมันก็คือว่าประเทศมันจะสงบโลกมันจะสงบเป็นการชั่วคราวพอสงบเป็นการชั่วคราวเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ในฝั่งของสหภาพยุโรปเขาเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเราเรียกว่าในยกสุดท้ายนะครับเขาเล่นเกมยกสุดท้ายพอใกล้คริสต์มาสปุ๊บนะฮะก็สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นนะครับทองก็เริ่มปิดบวกขึ้นนะปิดบวกขึ้นความแรงมันจะไม่เกิดทองลงเมื่อไหร่หนักๆเนี่ยลงเนี่ยเดี๋ยวเกิดละเดี๋ยวเกิดเหตุระเบิดขึ้นมาละนะครับทรัมป์ก็ขู่ตัดเงินเดือนเงินตัดเงินช่วยเหลือสมาชิก UN โหวตต่อคัดค้านนะฮะสหรัฐอเมริกาที่ตั้งเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลก่อนหน้านี้ทรัมป์เนี่ยนะฮะก็รับรองเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงจากนั้นก็มีการชุมนุมเกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยนะฮะต่อมาก็มีการประชุมของสหภาพยุโรปมีการลงมติก็ไม่เห็นด้วยพอไม่เห็นด้วยปุ๊บทูตสหรัฐอเมริกาประจำ UN เนี่ยก็บอกว่าจะเอารายชื่อทั้งหมดเนี่ยที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยส่งไปให้โดนัลด์ทรัมป์ประเทศไหนไม่เห็นด้วยพอส่งไปให้โดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ก็ขู่ที่จะปลดเงินจะยกเลิกเงินสนับสนุนทั้งหมดก็คือฉันเอาเงินจ่ายคือป๋าเอาเงินจ่ายทุกคนน่ะเหมือนเจ้าของพรรคจ่ายเงินให้กับส.ส.อะไรอย่างเงี้ยนะคุณไม่เห็นด้วยใช่ไหมเดี๋ยวฉันตัดเงินเดือนอะไรประมาณนี้ฉันใช้กลยุทธ์อย่างเงี้ยกลยุทธ์ผลประโยชน์เข้าล่อในขณะที่นายกฝรั่งเศสเรส
โดนด่าผลาญเงินก็ประมาณ13ล้านเช่าเครื่องบินเหมาลำบินกลับจากญี่ปุ่นนะครับในขณะที่ปรสไตวอยสลัดข่มขู่โลกก่อนประชุมใหญ่ UN ค้านทรัมป์ยกเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของยิวในขณะที่ชาวโลโมโหหัวฟัดหัวเหวี่ยงต้นคริสต์มาสกลางเมืองเหี่ยวเฉานะฮะบอกว่ากลายเป็นฝอยขัดหม้อมันฝอยขัดหม้ออะไรประมาณนี้นะครับในขณะที่จีนก็ข่มขวัญไต้หวันก็ส่งนะฮะฝูงบินรบน่านฟ้านะฮะอีกครั้งที่6ในรอบเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็ฮูตีก็ห้าวยิงจรวดเข้าใส่วังกษัตริย์ลัสมานซาอุดิอาระเบียสกัดทันนะฮะยูสหรัฐอเมริกาก็เร่งให้ UN ลงโทษอิหร่านขณะที่เตหะรานก็ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะรุนแรงแต่มันก็ไม่รุนแรงนะครับในขณะที่เพนทากอนก็ยอมรับว่ามีการเก็บชิ้นส่วนของทาง UFO ไว้จริงนะก็บอกเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่สามารถทำการวิเคราะห์ได้ขณะที่รัสเซียกำลังทำงานในเรื่องของมาตรการป้องกันการถูกอเมริกันคว่ำบาตรนะครับนี่คือสถานการณ์โลกทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเรียนทุกท่านนะฮะว่าสถานการณ์โลกปัจจุบันนี้โดยรวมแล้วเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจโลกดีขึ้นนะครับความขัดแย้งเริ่มเบาบางลงในช่วงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองคือช่วงก่อนคริสต์มาสหรือช่วงคริสต์มาสเนี่ยเป็นช่วงปีใหม่ของฝรั่งนะครับมันจะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นหรืออาจจะมีน้อยนะครับส่งผลทำให้ราคาทองเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นแต่มันจะเพิ่มสูงขึ้นในเพียงระยะหนึ่งจนกระทั่งถึงต้นมกราคมก็จะเบาบางลงราวประมาณที่5ถึงวันที่10มกราคมก็จะเริ่มเบาละนะครับเพราะพ้นปีใหม่ไปละในส่วนสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยตอนนี้จะเริ่มดีขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่สำคัญก็คือเป็นช่วงสิ้นปีนะมันจะดีชั่วคราวเนี่ยไม่เกิน15วัน20วันเนี่ยประมาณเต็มที่ก็30วันนะก็ตั้งแต่วันที่5มกราคมไปต้นไปสถานการณ์ก็จะแย่ลงตามลำดับแต่รัฐบาลเขาก็บอกว่ามันจะดีขึ้นทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจซึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันดีลำบากเพราะว่าปัญหาของการปกครองหรือว่าปัญหาเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจมันอยู่ที่ความเชื่อมั่นนะครับของรัฐบาลนั่นเองเอาล่ะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณทุกท่านนะฮะหลังจากที่ผมพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วว่าสถานีกำลังเจอปัญหาว่าจะไปต่อหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีหลายท่านสนับสนุนเงินมาตอนนี้ก็มียอดอยู่ในบัญชีอยู่ประมาณ 50,000 กว่าบาทแล้วนะก็ยังค้างอีกประมาณ 20,000 กว่าบาทที่เราจะสิ้นเดือนเนี่ยเราก็จะไปจ่ายเงินเดือนพนักงานทุกๆเดือนก็จะมีค่าจ่ายประมาณ 80,000 กว่าบาทโดยประมาณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนมาจนถึงวันนี้ก็จะปีที่2กันไปแล้วนะฮะผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
จะมารังสิตเองมาระลึกถึงบุญคุณที่ได้ค้ามาชดเชยพร้อมสละหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ